วันนี้กลับมาเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับกับที่นี่ที่เดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับเพราะว่ายังมีคนไล่เราไหมครับไม่นานแล้วกับผมพี่เจโก้นะฮะหนุ่มล้านลาหน้าอินดี้ขวัญใจเด็กเจี๊ยบครับผมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสโลแกนอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นอะไรนะหนุ่มล้านลาหน้าไม่หล่อมีดีเที่ยวหรอกแล้วเขาไปเปลี่ยนนะหนุ่มล้านลาหน้าอินดี้ขวัญใจเด็กเจี๊ยบคือคำว่าอินดี้เนี่ยแปลว่าไม่แคร์ใครใช่ฮะหน้าตาฉันไม่แคร์ใครคือการจัดรายการหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ได้เน้นกันที่ฝีมือในการจัดอ้าวคุณเน้นอะไรอ่ะขายหน้าตาอย่างเดียวครับโอ้โหก็ดูนะสาเหตุว่าทำไมหน้าตาผมเป็นแบบนี้ขายไปหมดแล้วครับอ๋อไม่เหลือเลยเหลืออยู่แค่นี้ครับแล้วจะเอาอะไรขายตอนเนี้ยนั่นเราที่กำลังคิดอยู่นะแต่ตอนนี้ยังเหลืออยู่นิดนึงยังมีให้ให้เหลืออีกนิดนึงแต่คือว่าเราเลือกขายที่คนเขาต้องการจริงๆรู้ได้ไงว่าเขาต้องการอะไรนั่นแหละนั่นแหละที่เราไม่หาอยู่ครับถ้าผมรู้ผมจะถามเหรอรายการของเราจะมีสิ่งดีๆให้ติดตามกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยที่นี่แหละนะคะทุมบริวาไรตี้ทางไอพีเอ็มชแนลที่34ค่ะก็สามารถที่จะติดตามนะฮะผลงานกับพวกเรา2คนได้นะครับก็เลือกคลิกเข้าไปทางเว็บไซต์นะครับเราก็จะมีทีวีออนไลน์ทางเว็บ www.kontaburi.co.th นะครับแล้วก็เลือกคลิกไปตามโลโก้นะครับแต่ละโลโก้เนี่ยก็จะมีความสนุกสนานความบันเทิงเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ถ้าคุณชื่นชอบนักเพลงเก่าย้อนยุคย้อนสมัยนี่นะฮะก็ต้องที่นี่เลย 88.25 ทุมบรีวาไรตี้นะครับก็จะเป็นเพลงเก่านะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบลูกทุ่งฮะพี่เจต้าจ๋า88.75 ลูกทุ่งกรุงธนค่ะจุดรวมพลของคนลูกทุ่งนั่นเองนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมของเพลงลูกทุ่งรวมไปถึงอาจจะมีกลิ่นของเพลงเพื่อชีวิตบ้างเป็นลูกทุ่งล้วนๆเลยล้วนๆเหรอไม่ใช่ล้วนๆเหรอไม่ใช่ล้วนๆเนี่ยซึ่งชอบเพลงหมอลงหมอลำเนี่ยเราก็มีจัดให้นะครับบอผิดหวังเลยพ่อแม่พี่น้องครับบอสิเป็นมิดหมอแคนเฟนหมอลำสาวสักหน่อยบ้าเทพบานสาวขึ้นขั้นหุ่นเซ็กซี่เบิ้งแก๊ปเลยอะไรขึ้นของคุณว่าดีกว่าก็ขึ้นนี่เลยขึ้นเพลงนาเดียพอยเซเว่นไฟเอฟเอ็มนะฮะ98.75นะครับขึ้นเพลงพร้อมเชลินค่ะแล้วก็พี่เจหน้าตาดีด้วยเพราะว่าขึ้นนี้ก็จะคัดหน้าตาคัดออกนะอย่างคุณอ่ะโอ้ที่อื่นคัดออกที่นี่เราคัดเข้าครับเลยครับอ่ะวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับแน่นอนนะคะตลอด2ชั่วโมงนะคะได้พูดคุยได้พบเจอกับศิลปินหน้าหลายตาแน่นอนนะคะที่จำเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันในรายการของเราหมุนเวียนไงวันนี้เป็นคิวของค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะชัวร์นะครับค่ายไงค่ายมวยอะไรอันนี้ค่ายเพลงชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้เนี่ยส่งพี่แฟรงค์แหวงน้อยค่ะมาพูดคุยกับเราในรายการนี่เลยเจ้าของผลงานเพลงแกนนำสไตล์ปังกังนำสไตล์ไม่มีสไตล์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้ฉันก็รู้ว่าแกนำสไตล์แกนำหัวใจเลยแล้วแสดงว่าฉันมั่วเลยเนี่ยแกก็มั่วตลอดเหรอโอ้นึกว่าคุณผู้ชมจะเข้าข้างผมมากไม่มีใครเข้าข้างหรอกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ฟ้ามันหน่อยครับผมค่ะK
คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อีนั่นแหละอ้าวหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลิศล้ำปัตตภีกับการสักการะพระพุทธชินราชตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนสักการะพระพุทธบาท4พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเพลินกันยาวๆกับทัวร์ทั่วไทยไปกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย02-801-3211-14หนาวนี้มีบุญมาฝากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิสเตอร์ไกด์วันนี้เราจะมาดูซิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่ออนเซนญี่ปุ่นอยากไปวัดหนองหมีคุณรู้ไหมทัวร์ทั่วไทยรวมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซนญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินเนอรี่วินเทจฟาร์มชมโป่งยุคการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บ่อคลึงสักการะหลวงพ่อพระธาตุเจดีย์หลวงตกน้ำมันบัตรราคา 1,600 บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร02-801-3211-14สายด่วนโทร086-788-5705อาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วจะรออะไรล่ะครับบริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12/01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวร์ทั่วไทยกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์3จังหวัดจากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทราสิ้นสุดที่จันทบุรีหินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่น 3,000 นามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมฤคทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัฒน์สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลก3ปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศปางเสวยสุขณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิฆเนศปางนั่งอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดนครนายกไหว้พระเข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาภเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับเก้าวัดดังฝั่งธนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนธนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์02-801-3211-14พ่อเองนะนัด
นัดเอ้ยนัดไม่สบายนัดเอาไม่กินบุญเลิศนัดนัดโอ้ยฉันตายบุญเอาเขาตายแล้วอ่ะคนเดียวกันนี่แหละแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าได้แล้วได้คุยกันไปในช่วงแรกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันในช่วงที่สองนะเป็นช่วงที่ปกติแล้วนะคะก็จะมีศิลปินนะคะและเวียนมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็มีหนุ่มหล่อนะครับมาเยี่ยมเยียนแห่งธนบุรีวาไรตี้ยินดีต้อนรับพี่แฟงแมนน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พีเจก็ครับผมแล้วก็สาวสวยด้วยครับครับจ๋าครับผมครับผมจำชื่อได้ด้วยอ่ะครับเคยไปเจอกันตามงานต่างๆเนาะครับผมจะบ่อยมากครับบ่อยมากครับผมทั้งไหนงานวัดหรือเปล่างานวัดแบบทั่วไปไปโชว์ละครลิงอะไรอย่างเงี้ยเออนะตอนนี้ร่วมงานกับค่ายไหนอยู่เอ่ยค่ายชัวร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับผมค่ะร่วมงานกับชัวร์มานานเท่าไหร่คะประมาณ8ปีแล้วครับตั้งแต่เป็นยังเป็นบัญชากับอาทิตย์ครับช่วงนั้นเป็นศิลปินดูโอด้วยครับครับผมแล้วก็มีได้มีโอกาสมาทำอัลบั้มเดี่ยวคืออัลบั้มชุดนี้ครับชุดแกนดำครับผมต่ออันนี้เนี่ยคือเดี่ยวชุดแรกชุดเดี่ยวแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยครับผมเปลี่ยนเป็นแฟงแวงน้อยครับผมอันนี้ถามถึงที่มาที่ไปของชื่อก่อนเลยครับอ๋อครับทางผู้ใหญ่แล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วยครับถามว่าดูลุคดูอะไรแล้วว่าชื่ออาทิตย์มันน่ามันนอกเกินไปแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์บอกว่าเอาแบบนี้คือเป็นคอนเซปต์ลูกครึ่งครับผมครับลูกครึ่งแต่ว่าไม่ใช่ลูกครึ่งต่างประเทศครับลูกครึ่งอีสานครับผมพ่อเป็นคนหนองคายแม่เป็นคนขอนแก่นครับก็เลยว่าเป็นลูกครึ่งต่างจังหวัดอ๋อไอ้ผมลูกครึ่งหนองคายขอนแก่นทั้งแท่งแฟงแวงน้อยครับผมอ๋อเลยสโลแกนเต็มครับผมอ๋อไอ้หนุ่มลูกครึ่งหนองคายขอนแก่นทั้งแท่งแฟงแวงน้อยทั้งแท่งทั้งแท่งด้วยนะครับทางก้อนนี่มันจะไม่เข้ากับแฟงครับผมแล้วก็ปรับแนวเพลงด้วยครับปรับแนวเพลงเมื่อก่อนจะเป็นแนวมะลำตลกๆครับผมอย่างสวยกันที่กัดนะครับพี่น้องแฟนเพลงก็คงจำได้ครับผมว่าภาษาอีสานนี้ครับสวยกันที่กัดแรกผมก็ตกใจผู้หญิงอะไรนะสวยเป็นตาญาณจะเป็นตลกๆเคยได้ยินครับผมแต่ว่าชุดนี้ก็คือปรับสไตล์ปรับทุกอย่างนะครับทั้งแนวเพลงด้วยครับปรับเป็นเพื่อชีวิตอีสานครับผมเป็นเพื่อชีวิตอีสานครับปกติเราไม่ค่อยจะได้ยินแนวนี้หรือเปล่าก็คือเป็นแนวเพลงที่ผมถนัดด้วยครับอันนี้คืออันที่ก็กัดเลยดีกว่าเออแล้วพอดีว่าพอปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับสำหรับสไตล์เพลงในอัลบั้มนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็คือปรับให้เป็นแต่ว่ายังคงความเป็นอีสานไว้ครับแล้วก็ปรับการแต่งตัวด้วยเมื่อก่อนจะแต่งตัวแบบว่าตลกๆแนวจิ๊กก๊อกครับคือชุดนี้ก็คือแต่งตัวให้เป็นแบบเพื่อชีวิตเป็นจิ๊กโก้พูดง่ายคือเป็นจิ๊กโก้บ้านนอกครับผมครับผมจิ๊กโก้ผู้น่าสงสารครับผมอ๋อแต่บ้านผมนี่ถ้าจิ๊กโก้แบบต่างจังหวัดก็จะเรียกเป็นจิ๊กโก้โลเดียวคุณไม่เข้าใจหรอกมันเป็นศัพท์ของเด็กเจี๊ยบจิ๊กโก้โลเดียวคืออย่าออกนอกพื้นที่กิโลนึงครับไม่งั้นเละแน่ทีนี้เพลงที่ปล่อยออกมาตอนนี้ก็มีแกนนำครับผมแล้วก็ฮักอ้ายบนกอดเป็นยังครับผมที่ปล่อยไปแถววิทยุอีสานครับเอาทางอันนี้คือปล่อยครับผมนำร่องไปก่อนทางอีสานครับผมกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าพี่น้องให้การตอบรับก็ประมาณนึงครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือยังไม่มีโอกาสไปเดินสายสัมภาษณ์ครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยครับผมก็เลยอาจจะทำให้ยังแฟนเพลงอาจจะยังจำเราไม่ได้ครับผมเพราะเมื่อก่อนก็ยังเป็นบัญชากับอาทิตย์อยู่ครับพี่น้องแฟนเพลงก็ยังคุ้นๆกับชื่อนั้นอยู่อย่างนี้ติดลูกนั้นครับผมแล้วบัญชาไปไหนอะคะบัญชาก็เปลี่ยนชื่อเป็นซอเกษตรวิสัยครับก็คุ้นๆนะเหมือนจะเจอกันใน Facebook นะแล้วก็อยากจะถามว่าอัลบั้มนี้นะครับใครเป็นโปรดิวให้ครับผมโปรดิวเซอร์ก็คืออาจารย์วสุห้าวหาญครับผมโอ้แกนนำเพลงแกนนำแต่ว่าอาจารย์ก็ใช้ชื่อเคียนโคเบิร์ตเป็นนามปากกาครับผมเป็นนามปากกาของอาจารย์ครับผมแล้วก็ที่มาของเพลงแกนนำนี่เป็นมาอย่างไรครับช่วงนั้นขออนุญาต
ไม่ไงเดี๋ยวก่อนก็คือช่วงนั้นการเมืองกำลังร้อนแรงครับเพลงเป็นเนื้อเพลงที่อิงการเมืองหรือเปล่าเอ่ยมันอิงครับผมคือเอาชื่อแกนนำมาเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแกนนำความรักแกนนำหัวใจครับอยากใช้ประมาณนั้นมากกว่านั้นเป็นเพลงสไตล์ไหนแนวไหนสไตล์คิดถึงแฟนครับผมแล้วก็จากบ้านมาแล้วก็แฟนอยู่บ้านประมาณนี้ครับผมแล้วก็แฟนก็โทรมาหาก็ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องส่งแรงใจให้กันประมาณนี้ครับผมโทรฟังเสียงหวานกันครับนอกจากแกนนำแล้วมีเพลงไหนที่ปรับไหมก็มีฮักอ้ายเบื้องฝันเป็นหยังครับผมเป็นเพลงแนวที่โก้ในอีสานเพลงเร็วหรือเปล่าคะเป็นเพลงมีเดียมครับผมเป็นกลางครับเป็นกลางครับไม่ช้าไม่เร็วครับอันนี้ก็คืออาจารย์สมชายตุ๊กพี่ใหม่คนแต่งให้ครับผมอัลบั้มนี้มีแต่ว่าอาจารย์แต่งเพลงมิกเบิ้มทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็มีได้แต่งเองเพลงหนึ่งครับอ๋อมีส่วนร่วมด้วยเพลงอะไรครับเพลงอยากจูบหอยกับน้องครับผมอยากจูบหอยกับน้องต้องพูดเน้นๆครับผมต้องเน้นๆอยากจูบหอยกับน้องครับผมอยากจูบหอยกับน้องครับผมเป็นเพลงสไตล์ไหนยังไงเป็นเพลงพูดถึงเรื่องราวของอาหารการกินของคนอีสานครับผมคนอีสานงูเห่านี่แหละครับครับงูเห่าครับผมเอาไว้จูบเอาไว้จูบบ้านเห่าครับผมหอยจูบคุณไม่อินดี้คุณไม่รู้หรอกถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็คือจะเป็นหอยจุ๊บแต่ว่าเป็นภาษาคอนแจนบ้านผมก็คือหอยจูบเวลากินหรือว่าเวลารับประทานนะเขาจะไม่ค่อยใช้ไม้จิ้มจะจูบไปเลยครับจูบจุ๊บจุ๊บจะต่อยก้นด้วยจะสับก้นภาษาอีสานก็คือต่อยก้นครับครับผมแล้วก็เอาไปอ่อมใส่ผักอีเลิศใส่ข้าวเบื่อแล้วก็จูบกินกับผู้สาวกินกับแฟนนี่อะไรครับผมพูดเกี่ยวกับที่พูดนี้เห็นบรรยากาศเลยนะรู้สึกหิวข้าวไหมครับใช่ครับผมท้องกำลังร้องเลยเนี่ยคิดถึงอดีตเพราะว่าเคยจุ๊บแล้วมันติดคอแล้วคุณเล่นจุ๊บไปทั้งเปลือกหอยไม่ติดได้ไงลื่นเข้าไปเลยอันนี้คือเพลงที่พี่แฟงแต่งเองครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องราวจริงด้วยครับผมพอแบบว่าเกินๆนิดนึงได้ไหมพี่เห็นหมออมหอยไอ้คิดหอดหอยความหลังเคยได้นั่งกินเข้ากับนางฟังคำหวานจ่อยๆอ้ายคนต่อยก้นเจ้าเป็นคนเห็ดอมหอยปีนี้เจ้าว่าหอยจ่อยบอกให้คอยปีหน้ากันใหญ่ปีหน้ากันเลยคือหอยนะครับหอยมันแรงครับต้องเข้าใจครับหอยมันแรงก็คือมันกำลังอยู่ในขี้ดินอยู่ครับอยู่ในโคลนอยู่ในโคลนไม่ใช่ในโคลนครับมันฝังตัวอยู่ในดินแห้งครับดินแห้งครับต้องที่มันแตกและแห้งใช่ครับแล้วก็ไปภาษาอีสานก็คือไปขุดไปควยเอาครับไปควยต้องเอามาต้องใช้ความพยายามมากครับใช่ครับคือช่วงนั้นมันจะไม่มีน้ำมันจะจ่อยครับคือหอยตัวเล็กนั่นเองนะครับผมเอาว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่แฟรงค์ไวน้อยกันต่อในช่วงหน้าค่ะครับผมสักครู่ครับผมคุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อีนั่นแหละอ้าวหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลิศล้ำปัตตภีกับการสักการะพระพุทธชินราชตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนสักการะพระพุทธบาท4พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเพลินกันยาวๆกับทัวร์ไปกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย028013211-14หนาวนี้มีบุญมาฝากครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าได้แล้วจริงๆ
ียกแม่มาที่นี่ทำไมแม่มีคนอื่นอยู่ใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้ให้เราสองคนแยกทางซะดีกว่าแค่ไม่ต้องคำฉันถามเธอเธอยังตอบไม่ได้เรื่องจริงก็แค่บอกว่าใช่ถ้าไม่จริงก็แค่ตอบว่าไม่แค่คำตอบหนึ่งคำที่ยังลังเลจะเป็นอย่างนี้จะให้ยันเชื่อได้ไงว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรกันแล้วเขาได้เบอร์เธอไม่ยังรักก็เธอไม่เป็นคนให้ไฟเธอฉันโง่ดังยังไงที่เขาโทรมาตอนที่อยู่กับฉันแล้วทำไมแล้วทำไมไม่รับสายเธอบอกว่าสัญญาณไม่ดีฉันว่ามันสัญญาณมากกว่า